โอเคนะครับสวัสดีนะครับปิยนุชปิยนุชยังอยู่ไหมเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวเราจะเริ่มประมาณสัก3:15 นนะครับโอเคนะครับก็นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของกำหนดการคัดเลือกนะครับการสอบครูผู้ช่วยในกรณีพิเศษก็จริงๆเอามาเน้นย้ำนิดนึงนะครับสำหรับคนที่จะสมัครนะครับมาเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะสมัครนะครับใกล้จะสมัครแล้วนะครับก็จะเริ่มสมัครนะครับวันอังคารที่16นะครับถึงวันจันทร์ที่22มิถุนาก็ไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับอันนี้ก็เป็นตารางนะครับประกาศรายชื่อนะครับผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกก็26มิถุนากับส่วนในการสอบข้อเขียนก็ภาคกความรับรู้แล้วก็ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมแล้วก็การปฏิบัติของวิชาชีพครูเนี่ยรวมถึงภาคขอนะครับความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งก็จะอยู่ที่วันที่11นะครับกรกฎาคมส่วนสอบสัมภาษณ์นะครับก็12กรกฎาคมนะครับเรามาเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งส่วนเผื่อใครที่เอกสารยังไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าการสอบรอบกรณีพิเศษอาจจะต้องใช้เอกสารนะค่อนข้างเยอะนะครับโอเคครับในส่วนของตารางสอบนะครับในวันที่11เนี่ยช่วง9โมงถึง10โมงก็จะเป็นความรอบรู้นะครับ50คะแนนช่วง11โมงนะครับถึงเที่ยงนะครับก็จะเป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมแล้วก็การปฏิบัติของวิชาชีพครูส่วนภาคขอนะครับก็จะเป็นช่วงบ่ายนะ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาก็ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษานะครับแล้วก็ต่อด้วยวิชาเอกนะครับแล้วก็สุดท้ายภาคคอนะครับในวันจันทร์ที่29นะครับถึงศุกร์ที่1ศุกร์ที่10กรกฎาคมนะครับนี่ก็ใครที่จะสมัครสอบก็ลองมาอ่านเกณฑ์ก่อนนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะครับโอเคสำหรับนะวันนี้ที่เราจะเริ่มนะฮะแบ่งปันความรู้กันก็คือจะแบ่งปันเกี่ยวกับความรอบรู้อะ
สักหนึ่งเรื่องนะครับแล้วก็บวกกับเรียกว่าเป็นแนวการออกข้อสอบของวิชาเอกนะครับที่เคยสอบมาแล้วก็ส่วนใหญ่นะจะออกตรงนี้นะครับประจำโอเคนะครับอันนี้นะฮะในส่วนของความรอบรู้อันนี้นะทุกคนน่าจะคุ้นๆนะฮะ social distancing นะครับการสร้างนะการเว้นหรือว่าการเพิ่มระยะห่างทางสังคมนะครับอันนี้น่าจะออกสอบนะฮะนะเกี่ยวกับเรื่อง social distancing นะครับเว้นระยะห่างนะฮะจากผู้อื่นประมาณ 1-2 เมตรอันนี้ก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่กรมอนามัยนะกระทรวงสาธารณสุขนะครับอาจจะเป็นเก็บความรู้นะครับเอาติดตัวไปเนาะเหมือนติดปลายนวมไปนะครับที่ไปดูข้อมูลมาเขาบอกว่าการเว้นระยะห่างนะครับก็อาจจะแบ่งเป็น3ระดับนะครับในระดับบุคคลก็คืออาจจะงดกิจกรรมในชุมชนนะครับหลีกเลี่ยงการรวมตัวของคนหมู่มากหลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะแล้วก็ไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นลดการออกนอกบ้านนะครับโดยไม่จำเป็นระดับที่2คือระดับองค์กรนะครับหรือว่าที่เราอาจจะเรียกติดหูกันว่า work from home ก็คือการทำงานที่บ้านก็อาจจะเป็นวิธีในการช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อการแพร่เชื้อนะครับจากการเดินทางนะครับด้วยอาจจะเป็นลดขนส่งสาธารณะหรือว่าลดความแออัดในชั่วโมงเร่งด่วนอีกระดับหนึ่งก็คือระดับชุมชนนะครับการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมนะครับลดหรืองดกิจกรรมต่างๆนะครับหรือถ้าหากว่างดไม่ได้นะครับเลื่อนไม่ได้เช่นอาจจะเป็นงานศพอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้ลดจำนวนนะครับผู้ที่มาร่วมงานนี้ก็อาจจะเป็นความรอบรู้นะครับสำหรับวันนี้ในส่วนของการสอบนะข้อมูลที่เตรียมไว้อันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะก็ดูตามหลักเกณฑ์ที่เขาว่าเขาจะสอบอะไรบ้างที่เคยสอบมาแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลที่เตรียมไว้ก็คือว่าตั้งแต่สอบมาก็จะเก็บสร้างโฟลเดอร์เก็บงานไว้นะครับสิ่งที่ออกสอบนะก็แน่นอนว่าจะมีกฎหมายนะครับความรอบรู้นะครับนโยบายภาครัฐนะวิชาการศึกษาวิชาชีพแล้วก็วิชาเอกคอมพิวเตอร์นะครับคือวิชาเอกที่เราหลายคนน่าจะถนัดอยู่นะครับวิชาเอกในส่วนของวิชาเอกอันนี้เดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างวิชาเอกที่พยายามที่ผ่านมาคือพยายามเก็บรวบรวมเนาะสร้างเป็นโฟลเดอร์แยกไว้เนื้อหาที่พอหาได้นะครับโดยคร่าวๆก็ที่เคยเจอก็อาจจะเป็นพวกการออกข้อสอบเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะเรื่องกราฟิกนะครับเกี่ยวกับฐานข้อมูลนะครับเลขฐาน2การแปลงเลขฐานนะครับอะไรพวกนี้ภาษา C ตั้งแต่สอบมาน่าจะทุกปีจะเจอภาษา C นะครับภาษา C ใครที่พอเข้าใจนะครับก็อ่านทบทวนอีกสักครั้งนึงนะฮะภาษา C นี่ออกทุกปีนะครับระบบปฏิบัติการรวมถึงชุดคำสั่งนะครับคำสั่งที่ใช้ DOT ต่างๆนะครับระบบปฏิบัติการเขาอาจจะถามไปรวมไปถึงระบบปฏิบัติการทางที่ใช้ในบนสมาร์ทโฟนด้วยนะครับมีปีหนึ่งเคยถามเวอร์ชั่นของ Android นะในปีนั้นแต่ว่าจำไม่ได้แล้วว่าถามว่าอะไรนะครับรวมถึงนะฮะแน่นอนว่าปี63นะครับ
เป็นการรวมกลุ่มสาระนะครับสาระกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวิชาวิทยาการวิทยาการคำนวณน่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่จะออกข้อสอบรวมถึงนะครับเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พวกอาจจะรวมไปถึงการพวกสายแลนใช่ไหมการเข้าสายแลนนะครับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กต่างๆความรู้นะครับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยนะครับด้านสารสนเทศหรือว่าในตัวอย่างมีตัวอย่างนะครับข้อสอบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยก่อนนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวติดไปก่อนรวมถึงภาษาทางคอมพิวเตอร์นอกจากภาษา C นะครับก็จะน่าจะมีภาษาอื่นๆที่มาแรงนะครับอาจจะเป็นพวกเนาะใครอาจจะสาย Python หรือว่าภาษา Java JavaScript อะไร PHP นะครับแล้วก็ทุกๆปีนะครับสิ่งที่ต้องออกแน่นอนพรบคอมพิวเตอร์นะครับอัตราโทษต่างๆเนาะการรวมถึง Creative Commons นะครับการละเมิดลิขสิทธิ์นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงนะครับเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money นะพวก wallet นะครับต่างๆนะ Big Data นะครับ AIแล้วก็อื่นๆนะอื่นๆนี้อะไรที่อาจจะเป็นของใหม่ๆอาจจะเป็นพวกการสื่อสาร 5G 6G นะครับรวมถึง machine learning อะไรพวกนี้เนาะน่าจะเป็นประเด็นในการออกข้อสอบได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับที่จะแนะนำนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปที่กราฟิกก่อนนะครับกราฟิกใครที่ทำงานด้านกราฟิกนะครับใช้ไม่ว่าจะเป็น Photoshop Illustrator นะครับก็น่าจะพอได้นะน่าจะพอได้อันนี้เป็นไฟล์ที่รวบรวมไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะบอกเป็นแนวนะครับว่าข้อสอบที่เคยเจอนะครับมันจะออกประมาณไหนโอเคนะครับสำหรับแนวข้อสอบที่เคยเจอนะครับบางทีเขาก็ถามความหมายง่ายๆนะครับเกี่ยวกับเนี่ยจุดภาพหรือว่าพิกเซลนะครับอาจจะเอาเนี่ยความหมายนะครับมาถามย้อนกลับไปว่ามันคืออะไรนะครับอาจจะถามนิยามขึ้นมาหรือว่าความละเอียดของภาพครับ resolution นะพื้นฐานตั้งค่าอาจจะเป็นการตั้งค่าในPhotoshop นะพื้นฐานที่เวลาเรา new file ขึ้นมาค่าพื้นฐานคือเท่าไหร่นะครับแล้วค่าความละเอียดเท่าไหร่เหมาะสำหรับมางานพวกงานลงพิมพ์หรืองานวารสารอะไรพวกนี้นะครับก็เชิญมีออกบ้างอันนี้ก็เช่นกันนะครับหน่วยประมวลผลกลางนะครับก็หลักๆนะถ้าเป็นทางด้านคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปก็อาจจะมีอยู่2ค่ายนะครับ Intel กับ AMD นะครับรวมถึงนะหน่วยความจำหน่วยความจำหลักความจำรองสำหรับวันนี้นะครับอย่างที่บอกก็คือเดี๋ยวเราจะบอกแนวก่อนว่าเนี่ยในส่วนของกราฟิกเนี่ยเขาจะออกแค่ประมาณนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับภาพกราฟิกแบบลัสเตอร์นะครับลักษณะ
เป็นอย่างไรนะครับอันนี้อาจจะเป็นความหมายสั้นๆนะครับไม่อาจไม่ต้องจำเยอะนะครับ raster นะครับภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์นะครับประกอบไปด้วยอะไรนะอันนี้อาจจะเป็นคำถามของเขาอาจจะถามแบบง่ายๆนะภาพคุณสมบัติภาพชนิดใดที่ซูมเข้าแล้วภาพไม่แตกอะไรเงี้ยนะเป็นคุณสมบัติของไฟล์ภาพประเภทใดอะไรเงี้ยอันนี้ก็เคยเจอเหมือนกันนะครับ Tech Mode นะระบบ Tech Mode ระบบ Graphic Mode เป็นยังไงก็ลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับ Tech Mode กับ Graphic Mode อีกอย่างหนึ่งที่พบบ่อยมากๆนะครับชนิดของไฟล์ภาพนะครับชนิดของไฟล์ภาพชนิดของไฟล์ภาพอันนี้ก็พบบ่อยนะครับ bitmap นะครับหรือแบบ raster นะครับชนิดของไฟล์ภาพนะครับไฟล์ภาพ jpg หรือ jpeg เนี่ยเหมาะกับงานประเภทใดนะครับไฟล์ zip นะครับเหมาะกับงานประเภทใดอันนี้เราต้องไปอ่านนิยามเพิ่มแล้วก็ค่อยๆวิเคราะห์แล้วก็แยกออกมานะครับภาพ gif นะครับเหมาะกับการใช้งานประเภทใดเนาะอันนี้ก็จะมีนะอย่างเช่นตัวอย่างนะเป็นไฟล์มาตรฐานเหมาะสำหรับอินเทอร์เน็ตนะครับมีไฟล์ขนาดที่ไม่เล็กอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติคร่าวๆของแต่ละไฟล์นะครับไฟล์ PNG นะครับก็อย่างที่เราทราบกันเนาะไฟล์ PNG มันก็คุณสมบัติเด่นมันก็คือทำภาพพื้นหลังโปร่งใสใช่ไหมถ้าเราทำความเข้าใจแบบง่ายๆนะครับใครที่ใช้ Photoshop บ่อยๆนะครับก่อน Photoshop นะย้อนกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งครับไฟล์ PDF นะครับสำหรับน้องใครที่เคยใช้เช่นเราอาจจะทำงานในเครื่องเราไม่ว่าจะเป็น Word หรือว่า PowerPoint นะครับบางทีเรามีฟอนต์ที่เครื่องเราเนาะเวลาเราเซฟไปเราอยากไปเปิดเครื่องอื่นแล้วไม่อยากให้ฟอนต์ให้โทษทีครับให้ฟอนต์มันเพี้ยนอย่างเงี้ยนะครับก็เซฟเป็น PDF ไปใช้ได้นะครับก็อาจจะถามคุณสมบัติเด่นก็ได้รวมถึงนะอันนี้ใครที่ใช้ Photoshop อาจจะถามแบบง่ายๆครับไฟล์นามสกุลใดที่เราสามารถเซฟงานแล้วสามารถนำกลับมาแก้ไขได้นะครับเมื่อกี้เป็น raster นะครับต่อไปเป็นภาพชนิดของ vector นะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับ esp นะครับ svg นะครับswf ai fla นะครับ dwg แล้วมีอีกนามสกุลหนึ่งถ้าใครที่นะฮะผมยกตัวอย่างใครที่เข้าใช้เว็บไทยรัฐโอเคนะครับไทยรัฐนะครับเวลาเราอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเราต้องการสมมติว่าเราจะบันทึกภาพนะฮะนี่ครับไทยรัฐจะมีนามสกุลภาพนะ WEBP คืออะไรอันนี้เป็นการบ้านนะครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมว่าเนี่ยอาจจะออกข้อสอบก็ได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่สอบมายังไม่เคยเห็นนะการถามคุณสมบัติของไฟล์ภาพชนิดนี้นะครับแล้วก็ประเภทของสีนะครับแน่นอนว่าถ้าเราคุ้นๆกันก็จะมี RGB นะครับ Red Green Blue แล้วก็ CMYK นะครับเขาอาจจะถามแค่สีประเภทใดนะครับเหมาะสำหรับงานโรงพิมพ์นะครับนอกจาก2สีนะฮะ RGB กับ CMYK ก็ยังมีระบบสีอื่นอีกนะครับระบบสีอื่นอีก SSB นะครับLAB แต่ส่วนใหญ่ที่เราจะใช้กันบ่อยๆก็จะเป็น RGB กับ CMYK นะครับ
่วนใหญ่เรื่องกราฟิกก็จะคนที่ใช้ Photoshop นะส่วนใหญ่ก็น่าจะพอคุ้นอยู่แล้วนะครับคุณสมบัติที่ต้องใช้นะครับอาจจะต้องดูเพิ่มอาจจะต้องดูเพิ่มในส่วนของเน้นย้ำอย่างหนึ่งคนที่ใช้ที่เป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับแต่จริง Photoshop มันก็เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเมนูโอเคนะครับคนที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษก็ลองดูนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาเคยถามนะฮะนะผมยกตัวอย่างให้ดูนะฮะในส่วนของปุ่ม Windows เนี่ยเขาเคยถามคุณสมบัตินะฮะถ้าเราสามารถเพิ่มคุณสมบัตินะที่ต้องการให้แสดงผลนะเพื่อดึงคุณสมบัติออกมาใช้นะฮะแบบนี้ฮะเข้าไปที่เมนูใดอะไรเงี้ยเหมือนจำไม่ได้ว่านั่นคำถามน่าจะประมาณนี้มีถามเหมือนกันนะครับจริงๆข้อสอบแนวด้านกราฟิกนะก็ไม่น่าจะเกินนี้นะครับก็จะไม่อาจจะไม่ถามเยอะมากนะก็จะเฉลี่ยกันไปนะครับแนวกราฟิกใครที่พอได้แล้วก็ทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะไปที่หัวข้ออื่น